โอเคครับผมการสวัสดีกันด้วยนะครับดีๆล่าสุดเกมเบสเซอร์เจอผมเล่นตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าการบัตติชิโนโกเตคุดาไซ了解行こうかตัวละครตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครตัวที่โกงมากนะรูทที่เอามาก็คือรูทฟ้าครับอันนี้ผมหาอะไรวะยับเนี่ยแล้วก็หามีดครับก็ทำเป็นอาวุธครับผมนั่นนะครับเจอเปล่าถ้าเจอก็ดีใจนะเจอสองชิ้นเลยเหรอสิ่งต่อไปคือเราไปหาหนังยางครับเพราะว่าเล่นรู้โรงพยาบาลนะผมนั่นแหละครับประมาณนี้ ไอ้นี่เป็นตัวละครที่มันทุลมันเรียกว่าตัวละครที่แม่งโคตรจะโกงตรงที่มันเป็นเทพเจ้าแห่งการสเตมินาดีกว่าไอ้วิลเลียมอีกนะต้องพูดอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันดีกว่าเยอะตีครบ3ครั้งมันลดอ่ะพี่ตีครบ3ครั้งมันก็ลดสัก 10% เลยนะถ้าเป็นคนธรรมดาคือนั่งร้องไห้รอภาวนาสวดมนต์อย่างเดียวมันก็ไม่ไหวแหละเคียบหาน้ำแข็งแล้วก็จะไปเท่าเขานะそこだ。คุณดูครั้งที่สามนะ คีชาร์จ ปุ๊บ ลดสเตมินา อ่ะ ดีกว่า ลดสเตมินา ลดไป16 พ่อคุณแม่แรงมาก บอกแล้วครับว่ามันกวน มันโกงมาก มันไม่ใช่ไม่โกงนะ แต่มันโกงมากเลย ตัวเนี้ยขายเซมเซอร์เพื่อทำการคับเอาเกียรติดาบเป็นขั้นต่อไปนะครับผมว่าเล่นรู้เนี่ยรู้สบายนะก็พูดอย่างเงี้ยเกียร์ได้คนหรอครับเดี๋ยวเราจะไปเอากันดาบนะครับผมเพราะว่าเจอไอคิออนว่าเล่นยากนะถ้าเจอไอคิออนครับอย่างถ้าเป็นสายสีฟ้ามันจะดีตรงที่มันหนึ่งคือคุณขยายปอดแล้วก็สองจะได้แล้วเดี๋ยวหากำไรฮะแล้วก็จะไปเช็คเขาก่อนไปเก็บอันนี้ What the fuck คิโอคุเร่そこだ行くぞดูดิครับมันลดสเตมินาได้เลยนะแบบโอ้โหวัดดึงมากเงาจริงดีเ ขียบได้ละเดี๋ยวเราตีโค้งครั้งที่3เราจะดุลเลยนะดูดึงกันไงโอ้โหเขาไม่ให้ดุลเลยเลยโอเคแป๊บหนึ่งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันนะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นทำขาครับผมเก็บปึ๊บแล้วก็ไปดู หาไฟฉายครับ เดี๋ยวคุณดูนะสกิลเนี่ยมันลดพื้นที่ทั้งพื้นที่นะ นะลดพื้นที่แล้วพื้นที่เหลือ15คือแบบเป็นสกิลคูลเลอร์ที่ดีมากนะคูดาวเท่าไหร่80วิถ้ามันคูดาว80วิฮะตอบว่าตีครบ3ครั้งมันลดสตีมีแน่คือแบบโก้ไม่ก็คือแบบพระเจ้ามันเป็นพระเจ้าแล้วมันไม่มีใครแบบสู้มันได้เลยนะอย่างนั้น
ผมว่าทางเดียวที่จะสู้มันได้ก็คือแบบต้องโดนลุมตีเห็นปะลดสเตมิน่า17เลยลดสเตมิน่าทีละ2ลดสเตมิน่า7ทุกแบบมันก็คือวิลเลียมอัปเกรดระดับโปรเฟชชั่นอลวิลเลียมอัปเกรดระดับปีศาจอะต้องเป็นอย่างเงี้ยใครจะไปสู้ใครจะสู้ได้มันลดสเตมิน่าทีละ30気をつけろเห็นปะมันก็ไม่มีใครสู้ได้หรอถ้าอย่างนั้นลดสเตมิน่า17โอ้โหเล่นยังไงก็เล่นไม่ได้อ่ะหาค้อนก่อนนะฮะหน้ากระดาษไม่สนใจจริงเอาหินมาก็ได้ครับจะต้องเก็บหินแล้วก็นี่แต่ว่าจะรับค้อนโอเคครับดีครับดีเดี๋ยวเราไปหาหมีกันครับถ้าเจอหมีนะอีกซะครั้งที่สามลดสเตมินาดูเลือดปลื้มหรือเลือด19ครับแม่งคือดูเลือดสกิลดูเลือดมันโคตรจะติ่งแมวว่ะแล้วก็เลือด18อ่ะตายครับตายอย่างเงี้ยตายอีกซะคิวคือเนี่ยครับมันลดสเตมิน่าเลยลดที่ละ10คือแม่งคือมันทางร้านกับนาดินมากนะยังไงคุณก็สู้ไม่ได้ถ้าคุณเจออย่างเงี้ยถูกป่ะล่ะนาดินมันไม่ใช่สเตมิน่านะครับแบบโอ้โหพระเจ้าเดี๋ยวผมเทสเสียงนะฮัลโหลฮัลโหลโอเคยังไงมันก็สู้ไม่ได้ครับมันดูแบบอะไรวะเนี่ยกูแบบลดสเตมิน่ากูอีกแล้วอะไรวะเนี่ยลดสเตมิน่ากูอีกแล้วถ้าเป็นผมก็ร้องไห้เดี๋ยวเราหากล่องพยาบาลนึงแล้วก็ทำอาหารเอ้ยที่จริงเราไม่ต้องทำอาหารนะเดี๋ยวเราทำเครื่องประดับดีกว่านั่นแหละครับผมเฮ้ยกินอะไรเครื่องประดับมันก็แข็งนะคิดยังไงดีอ่ะอันนี้คือมันลดดาเมจเหรอใช่ป่ะทางที่ดีของเล่นเวลาเล่นสายนี้นะฮะคุณต้องหาหินรับมีดแล้วก็ในการที่ลดดาเมจไปคือยิ่งลดดาเมจเท่าไหร่ยิ่ง ถ้าลดดาเมจ2อ่ะมันจะมีโอกาสแบบว่าครั้งต่อไปก็คืออาวุธพังแน่ๆฮะแบบแพทใหม่มันจะบัฟโกงงี้นะครับหนึ่งนะเจอแล้วโอเคครับครบแล้วที่เหลือก็หาแค่หินรับมีดเจอแล้วนี่ครับส้มคือดาเมจจะเท่าเดิมประมาณนี้ทุกคน อะไรนะสื่อสารโอเคไปกันเถอะครับ อะไรเนี่ยโอ้โหงานโอเคไปกันเถอะเรามาดูโอ้โหเขาเม่งนี้มาฮะเราดูนี่เนี่ยเราต้องการน้ำโตตุ้งจิ๋วมากไอ้บ้าทีนี้ได้ละเรากดสกิลดูเลือดเลยปุ้งดูเลือด23แล้วลงสเตมิน่า23โอ้โหมันแรงมากเลยนะดูดิครับผมไม่ได้โกงบอกว่าโกงมันโกงเกินไปอ่ะดูดิดูดิครับลดลงสเตมิน่า9โอ้โหอะไรวันนี้แล้วทางที่ดีจะไม่ให้ลดดาเมจนะแนะนำให้ทำของทองนี่นะเฮียนุ่งรองสองจะเมล่ะสองคนคืออะไรหายแล้วคิวอีกสองนุ่งรองเต็มหน้าสองคนคืออะไรอย่าวุ้ยแตกนะมันมีโอกาสวุ้ยแตกนะ2%อ่ะโอ้แล้ว2%คือ
ปึ๊บดาเมจลง2หน่วยคือผมกลัว2ไอ้เหี้ยเรื่องนะสกุลคิวคือไรตายครับตายเงี้ยโอเคโอ้โหขอบคุณเอออย่างน้อยๆก็คือมันก็ไม่อาวุธแตกครับเกมเนี้ยคือมันอาวุธแตก5ครบ2มึงไม่ให้กูแบบนี้เลยนะคือแม่งเกมไม่ให้ผมเตรียมใจไว้เลยนะตายครับตายครับเคหินเหลือดินปืนนะแต่ดินปืนนี่ไม่ได้ไปกันสองเต็มแล้วกดเอ้ยอ้าวไอ้ห่าแม่งเอ้ยอุชาสตัวเต็มไม่น่าไปกันสองคิวคือไม่ช่างมันเถอะครับหนีกันสู้ไม่ได้โอ้โหลดลงหนึ่งดาเมจอ่ะยากมากเลยเซตก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็เล่นรู้ลงรู้ลงพยาบาลเล่นง่ายสุดละแต่ว่าก็ต้องยากโอ้มันยากมากเลยนะต้องหาแบตเตอรี่แล้วก็ต้องหาแน่เด็กฮะแล้วก็ดินปืนที่นี่ก็เยอะนะครับถ้ายังไม่สงสัยชีพหายแล้วนะวะดินปืนผมหาไม่เจอนะครับได้แล้วขอบคุณครับโรงงานครับแล้วก็หาแร่กับไอ้แบตเตอรี่ไอ้หาแร่เหล็กแล้วก็ไอ้ตัวชีเลเซอร์ครับ โอ้เสื้อมังกรผมแนะนำให้ใส่นะตัวเสื้อมันดีมากนะทุกคนไม่มองข้ามเลยสมมติว่าคุณมือแตกเลยสุดท้ายโอกาสที่คุณจะชนะมันติดลบไปนะไม่เอาโอเคต้องเก็บครับเพราะว่าเราจะได้หาแร่เหล็กกันเดี๋ยวโอเคครับผมครับนี่ครับผมเนี่ยคือไม่มีทางอาวุธล้าไว้ไม่มีทางอาวุธพังคือแบบว้าวโหแบบว้าวมากเลยนะโอเคท่านะโอ้โหสกุลโอเคสลัมไม่ปิดนะแต่เราอาจจะไปสลัมต่อในที่ผมบอกครับแม่งโกงมากมันเป็นตัวละครที่หนักกว่าไอ้วิลเลียมอีกนะเป็นตัวละครที่อาดับพระเจ้าอ่ะ The God in My Son นะคือแบบมึงยังไงมึงก็ชนะยากมากนะถ้าแบบเทกับมันอ่ะแล้วสเตมิน่าคือแบบมันลดอ่ะมั่วเล่นยังไงอ่ะครับคุณเล่นยังไงคุณไม่มีทางมาชนะไม่ได้หรอกและไอ้สตาร์ติวคือไอ้หินดาวตกอ่ะถ้าคุณเอาคาบนะครับก็คือมันจะกันแตก30ครั้งกันแตก30ครั้งนะครับรวมไปถึงถ้าเอาใส่ของทองมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรต้องบอกอย่างนี้รถเต็มไม่น่า20โอ้โหมีป่ะไม่มีป่ะถ้าเราตีเขาหนึ่งเราก็ดูดเลือดนะ1 2ตีมาเขาไม่ตีโอเคไม่เป็นไรจำไปเลยสตาร์สติลเยอะจังเลยป้าดูเลือดโอ้โหดูเลือดอะไรเนี่ยตายนะโอเคดูนะครับโคตรแรง
โอ้ลดลงเท่าไหร่เนี่ยสักคนคิวไปกูลดลงไปยี่สิบอ่ะอืมก็ได้นะโอ้ท่านเลยโอเคได้แล้วครับโอเคได้แล้วครับคือมันเป็นตัวละครที่ตีปกติเลยดูคือแบบโอ้ my god บอกไว้ก่อนนะครับว่าไอเทมของน้ำมันอ่ะมันอยู่ในเครื่องระดับอ่ะนะไอเครื่องเสริมเครื่องไอที่เป็นเพิ่มระดับอ่ะนะมันยากมากขึ้นนะครับอ่ะไปเต็มดูค่ะคิวคืออ่ะไปกูซะคุณดูดิยันตีครบหลังคันแล้วมันขึ้นเหนือล้าตายอ่ะไอ้นี่คือสตรีมที่หน้าคุณหมดอ่ะโอ้ยังไงคุณก็แตกยังไงคุณก็ไม่มีทางชนะมันหรอกนี่เฮ้ยไอ้แค่ไม่เก็บอาหารโอ้ยผมโง่อยู่แล้วตายครับตายอย่างเงี้ย6回目の禁止区域が選定されました。โอ้ผมชงโง่ไปหนึ่งสเต็ปเลยไม่แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมคลิกมานะแต่มันไม่ติดสักคนคลิกเลยก็ไม่นะโอ้ตังไงเอ้ยขอนกได้ป่ะอีกาเจอป่ะขอนะไม่ให้ผมเลยอาก็ไปกูโซเนี่ยลดลงเต็มแล้ว22อ่ะยังไงคุณก็ชนะยากมากเลยนะคุณดูดูรถเต็มไปเท่าไหร่เออรถเต็มไปเท่า24คิวไปกูซะคิวสักคนไปกูซะโอ้ยังไงก็ยากคิวไปกูซะมารถเต็มไปหน้าดูดิเฮียแม่รถเต็มไปหน้าแรงมากฮัลโหลฮัลโหลโอเคมารถเต็มไปหน้าแรงมากเลยนะครับตัวเนี้ยโอ้โหมันลดสเตมิน่าแรงมากที่สุดในสามโลกนะคุณมาดูสกิลมันนะคือแบบผมให้คุณดูสกิลนะครับเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาคอมโดว่าโดนนะชิโกโตะอันนี้สีดาวโอเคช่างแม่งคือนะดูดิตีครั้งที่สามคือมันจะลดสเตมิน่าฝั่งตรงข้ามเลยลดทีก็ทีละ20มันโอ้ my god โอ้ my god20 21ยังไงคุณก็ยากคุณเห็นแล้วล่ะนาดินอาหารคุณมาหามันเยอะนั่นแม่งคือแม่งแตกเพราะว่าสเตมินาในการเคลื่อนย้ายไม่มีมันเอาลดสเตมินาไปหักล้างกับพลังชีวิตอะคือแบบเยอะมากนะครับแล้วถ้าโดนโอเวอร์ไทม์เวคือแม่งจะลดก่อนสมมติว่าคุณโดนลด24ก่อนใช่ไหมไอ้คุณโดนลดสเตมินา24ก็คือมันลดก่อนไป22ก่อนแล้วว่าเป็นสกิลเว้นที่นะเนี่ยลดสเตมินาอันนี้คือแบบมันจะลดสเตมินาทั้งหมดอ่ะคือทุกพื้นที่แล้วก็สเตมินาทั้งหมดอ่ะที่รวมมามันก็จะเอาไปหักล้างกันนี่ต่อถือว่าแรงนะครับคุณตีไปเลยสมมติมันเวลเท่าไหร่เวล10บวก15เท่ากับ25ก็คือ25กี่คน25 2คนก็คือ50ก็คือมันก็คือลดก่อนไป25ก่อนมันเป็นตัวที่ทูเล่ตรงที่มันลดเกาะตามจำนวนสเตมิน่าขนของอันนี้ที่หายไปอ่ะโอ้ถือว่าเป็นตัวละครที่ควรเดิมโดนเนื้อแน่ๆนั่นแหละครับยากครับยากอันนี้ก็เข้าสู่ตัวละครรีวิวนะยังไงก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางได้นะครับแนะนำให้ซื้อเลยนะตัวนี้เป็นตัวละครที่ไม่โคตรเมตามากเหมือนช่วงแรกๆของไอ้คีออนเลยแต่ยังไงซะครับมันก็ชนะไอคิออนอยู่แล้วนี่เมื่อคุณเล่นรู้อะไรนี่เมื่อยังไงซะมันก็ไม่มีทางชนะได้ถ้าคุณไม่มีสเตมินาเว้ยคุณโดนตี3-4ครั้งหรือ10กว่าครั้งคุณก็แพ้อยู่ดีเพราะคุณไม่มีสเตมินาในการสู้ควรเห็นนาดีเป็นตัวอย่างครับโอเคขอบคุณครับ